ลองดูนะคะว่ากิจกรรมเกี่ยวกับไอ้น้ำในอากาศนะคะนักเรียนเตรียมแก้วน้ำบิ๊กเกอร์หรือกระป๋อง2ใบนะแก้วหนึ่งใส่น้ำเปล่าๆอีกแก้วหนึ่งใส่น้ำแข็งนะคะอันดับแรกนักเรียนสังเกตก่อนนะคะแล้วทิ้งไว้5นาทีดูผลนะคะเสร็จแล้วยังนะคะนักเรียนง่ายๆนะคะหาน้ำแข็งได้ไหมทดลองที่บ้านก็ได้ที่ไหนก็ได้นะคะนักเรียนทิ้งไว้5นาทีอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นน้ำแข็งละลายถูกน้ำแข็งละลายแล้วอะไรอีกมีอะไรอีกนักเรียนคิดว่าไอ้น้ำที่ไหนแก้วใบไหนใบที่มีน้ำแข็งนะคะนักเรียนอ้าวเดี๋ยวบันทึกผลการทดลองนะคะนักเรียนเตรียมแก้วไว้2ใบนะคะนักเรียนใบที่1นักเรียนใส่ใบที่1นักเรียนไม่ต้องใส่อะไรใส่น้ำเปล่าๆนะคะนี่ดูใบที่1นะคะนักเรียนดูใบที่1นักเรียนดู2ใบเอาสังเกตด้วยตาเปล่านะเห็นไหมนักเรียนดูใบที่1ใส่น้ำเปล่าๆนะนักเรียนดูสังเกตรอบบิ๊กเกอร์มีอะไรอยู่หรือเปล่าแตะดูมีอะไรอยู่ไหมมีอะไรอยู่ไหมไม่มีนะคะทีนี้ใบที่2นักเรียนครูใส่น้ำแข็งนะ5นาทีนักเรียนสังเกตนะอ้าว5นาทีสังเกตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเอาเทเลยนะคะนักเรียนสังเกตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะนะคะสังเกตดูเวลาผ่านไป5นาทีนักเรียนสังเกตมีอะไรเกิดขึ้น1นาทีแล้วยัง1นาทีแล้วนะมีอะไรเกิดขึ้นนี่ดูบิ๊กเกอร์นี้รั่วหรือเปล่าไม่ได้รั่วนะนี่สังเกตดูในนี้มีน้ำเปล่าๆอันนี้มีน้ำแข็งอยู่ขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วน้ำแข็งเริ่มละลายถูกน้ำนี้นักเรียนสังเกตดูเริ่มมีอะไรแล้วมีไอ้น้ำมาเกาะที่บิ๊กเกอร์ไอ้น้ำนี้มาจากไหนมาจากน้ำแข็งหรอมาจากไหนมาจากไหนนะคะนักเรียนมาจากไหนเอาคิดก่อนนะนักเรียนว่าน้ำเนี่ยมาจากไหนนะคะนี่เห็นดู2บิ๊กเกอร์นะเดิมไม่ได้รั่วทั้ง2บิ๊กเกอร์นี้ไม่ได้รั่วหรือนักเรียนเราไปซื้อกาแฟหรืออ่ะไม่ใช่ซื้อโอเลี้ยงซื้อโอเลี้ยงมีน้ำแข็งอยู่รอบแก้วที่เขาให้มารั่วหรือเปล่าไม่ได้รั่วแล้วจะมีไอ้น้ำมาเกาะอยู่ไอ้น้ำนี้มาจากไหนจากน้ำแข็งที่ละลายแล้วมันวิ่งออกมาข้างนอกหรือใช่หรือไม่มาจากอากาศภายนอกนะคะนักเรียนอากาศภายนอกนักเรียนดูอุณหภูมิต่างกันไหมต่างกันในนี้อุณหภูมิต่ำข้างนอกอุณหภูมิสูงกว่านะคะข้างนอกอุณหภูมิสูงกว่าปะทะกับความเย็นกลายเป็นกลายเป็นหยดน้ำนะนักเรียนไม่กลายเป็นไอนะคะถ้าเราให้ความร้อนสินักเรียนใช่ไหมมันถึงจะกลายเป็นไอนะคะนักเรียนสังเกตดูนะเอาให้เวลาสัก5นาทีนะคะสังเกตดูนะคะเป็นไงคะนักเรียนดูในนี้มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรแต่อันนี้เป็นไงคะอันที่ใส่น้ำแข็งนักเรียนดูเริ่มน้ำแข็งเริ่มละลายสาเหตุที่ละลายเพราะ
ข้างนอกอุณหภูมิสูงกว่าเพราะฉะนั้นจึงเกิดการถ่ายโอนความร้อนความร้อนถ่ายโอนจากไหนไปไหนจากอากาศนะครับนักเรียนการถ่ายโอนอันนี้เราเรียกว่าการนำการพาการแผ่รังสีการอะไรการพานะคะนักเรียนอันนี้เป็นการพาความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอากาศรอบๆนี้นะคะจะพาความร้อนมาให้ในบิ๊กเกอร์นะคะในอันนี้ปะทะกับความเย็นนะคะนักเรียนอากาศปะทะกับความเย็นก็กลายเป็นหยดน้ำเหมือนอากาศนักเรียนลอยไปในอากาศนะคะนักเรียนอากาศที่เป็นก้อนเมฆอยู่บนท้องฟ้านะคะปะทะกับความเย็นกลายเป็นฝนตกลงมาอันนี้ก็คือฝนนั่นเองนะคะใช่ไหมอันนี้ก็คือฝนแต่ฝนน้อยๆนะคะสังเกตดูนะคะนักเรียนอ้าวทีนี้ธงชัยลองแตะดูเป็นไงคะเย็นเย็นแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นมีไอ้น้ำเกิดขึ้นนะคะมีน้ำหยดน้ำเกิดขึ้นนะคะเปียกไหมนักเรียนถ้าเราทิ้งไว้สักครู่น้ำเหล่านี้เป็นไงก็จะทำให้พื้นโต๊ะเป็นไงเปียกไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้พื้นน้ำเนี่ยเปียกพื้นโต๊ะนะคะเปียกไปด้วยนะคะเป็นไงนักเรียนขนาดนี้5นาทีหรือยัง5นาทีหรือยังคะห้านาทีแล้วนะนักเรียนทีนี้อ้าวเดี๋ยวรายงานผลนะว่าใบที่1มีอะไรเกิดขึ้นนะคะนักเรียนเริ่มทดลองกับทิ้งไว้5นาทีนะคะตอนเริ่มทดลองใบที่1เป็นไงนักเรียนเวลารายงานผลนะเริ่มทดลองใบที่1ใบที่2มีน้ำมาเกาะที่แก้วไหมไม่มีพอทิ้งไว้5นาทีใบที่1มีไหมไม่มีใบที่2มีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเอาเดี๋ยวรายงานผลนะคะเอาพร้อมหรือยังเอาพร้อมแล้วเอากลุ่มไหนก่อนเอากลุ่มที่1ธงชัยก่อนนะธงชัยรายงานผลเลยนะคะนักเรียนตบมือให้ธงชัยด้วยเริ่มทดลองใบที่1เป็นไงนะคะสวัสดีครับกับผมชื่อเด็กชายธงชัยจันทประถมครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3ครับก็ผมรายงานเกี่ยวกับน้ำในวิกเตอร์ครับใบที่1สังเกตว่าทิ้งเวลาประมาณ5นาทียังไม่เกิดผลอะไรครับแต่ใบที่2พอใส่น้ำแข็งเข้าไปจะเกิดทิ้งไว้ประมาณ5นาทีจะเกิดไอ้น้ำขึ้นครับไอ้น้ำที่ไหนไอ้น้ำจากในวิกเตอร์ที่ใส่น้ำแข็งเข้าไปครับไอ้น้ำอยู่ข้างๆครับข้างๆบิ๊กเกอร์มีไอ้น้ำมาเกาะอยู่ที่ข้างๆบิ๊กเกอร์นะคะนักเรียนครับผมตบมือให้ธงชัยด้วยนะคะอ้าวต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2นะคะอ้าวตัวแทนลุกขึ้นเลยนะคะอ้าวนักเรียนตัวแทนนะคะตัวแทนในกลุ่มที่2ลุกขึ้นเลยรายงานผลนะคะอ้าวตบมือให้เพื่อนเราด้วยนะคะฟังด้วยนักเรียนเพื่อนเพื่อนฟังด้วยนะฟังด้วยฟังด้วยนะคะฟังตามไปด้วยบิ๊กเกอร์ใบแรกจากผลสังเกตไม่มีการเปลี่ยนแปลงบิ๊กเกอร์ใบที่2เมื่อใส่น้ำแข็งไปแล้วจะมีหยดน้ำเกาะอยู่รอบๆบิ๊กเกอร์ครับนักเรียนตบมือให้บุญพาด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวกลุ่มไหน
กลุ่มที่3ตัวแทนนะคะเอาสุรางนะคะสุทางนะคะรายงานผลการทดลองนะคะใบที่1ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับส่วนใบที่2น้ําแข็งละลายแล้วมีไอ้น้ําเกาะที่ข้างแก้วครับไอ้น้ํานั้นมาจากไหนมาจากการถ่ายโอนความร้อนของอากาศครับมาจากการถ่ายโอนความร้อนของอุณหภูมิครับมาจากอากาศที่อยู่รอบๆแก้วนะคะนักเรียนมาปะทะกับความเย็นนะคะเอาดูผลนะคะนักเรียนขณะที่เราเริ่มทําการทดลองนักเรียนดูใบที่1เราไม่พบหยดน้ำข้างแก้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าใบที่1ใบที่2ก็เหมือนกันเราไม่พบหยดน้ำอยู่ข้างๆแก้วนะเราสังเกตอยู่ต่อมาพอเราเติมน้ำแข็งลงไปเวลาผ่านไป5นาทีใบที่1ก็ไม่พบน้ำอยู่ในข้างแก้วนักเรียนทำไมใบที่1เราไม่พบเพราะอุณหภูมิเป็นไงเท่ากันนะคะดังนั้นน้ำที่อยู่ในสถานน้ำที่เราเปิดจากก๊อกประปานะคะน้ำอุณหภูมิห้องนะคะเราก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่อันที่มีน้ำแข็งนักเรียนเราทราบแล้วน้ำแข็งมีอุณหภูมิเท่าไหร่0องศาเซลเซียสนะคะพอข้างนอกอากาศสูงกว่านะคะก็จะมีหยดน้ำเกาะอยู่ข้างๆแก้วนะคะนักเรียนอากาศที่อยู่รอบๆแก้วนั้นมีอุณหภูมิสูงกว่าภายในแก้วนะคะภายในแก้วนั้นมี0องศาเซลเซียสนะคะน้ำนั้นก็เป็นอุณหภูมิห้อง25องศาเซลเซียสนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดการถ่ายโอนความร้อนเกิดขึ้นนะคะเกิดการถ่ายโอนพลังงานความร้อนนะคะก็จะทำให้น้ำแข็งกลายเป็นน้ำเหลวนะคะแล้วอากาศนักเรียนอากาศที่อยู่รอบๆบิ๊กเกอร์นะคะพอปะทะกับความเย็นก็กลายเป็นหยดน้ำเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าในแต่ละวันลมฟ้าอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นหยดน้ำเหล่านี้ที่เกิดขึ้นก็คือไอน้ำในอากาศนั่นเองเพราะฉะนั้นเราเชื่อหรือยังว่าในอากาศนั้นมีไอน้ำอยู่นะคะนักเรียนน้ำนั้นไม่ใช่รั่วจากน้ำแข็งละลายออกมาอยู่ข้างนอกนะเพราะว่าแก้วไม่ได้รั่วนะคะแก้วไม่ได้รั่วน้ำที่มานั้นเป็นไอน้ำที่อยู่ในอากาศเคลื่อนที่กระทบกับผิวแก้วซึ่งเย็นกว่าจึงเกิดการกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำนั่นเองนะคะเกิดการกลั่นตัวนะคะกลายเป็นหยดน้ำนักเรียนบันทึกผลการทดลองเสร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นจึงเกิดการถามว่าหยดน้ำที่ปรากฏในบริเวณข้างแก้วเกิดจากไหนจากไอน้ำในอากาศนะนักเรียนไอน้ำในอากาศเคลื่อนที่มากระทบกับผิวแก้วซึ่งเย็นกว่าจึงเกิดการกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำนะคะกลายเป็นหยดน้ำเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าในอากาศมีอะไรอยู่นักเรียนในอากาศมีไอน้ำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวิธีทดลองก็ง่ายๆนะคะในอากาศนั้นมีไอน้ำอยู่นะคะนะคะนักเรียนอาจจะเห็นว่านะคะนักเรียนไอน้ำในอากาศนะคะในอากาศนั้นมีไอน้ำอยู่นะคะก็จะเคลื่อนที่มากระทบกับผิวแก้วซึ่งเย็นกว่าก็เกิดการกลั่นตัวกลายเป็น
หยดน้ำขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราสรุปผลการทดลองนี้ว่าอย่างไรดีสรุปว่าในอะไรในอากาศมีไอน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปว่าในอากาศนั้นมีไอน้ำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจะมีไอน้ำอยู่ในอากาศนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปมีไอน้ำเข้าไปด้วยไหมนักเรียนลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปมีไอน้ำด้วยไหมมีหายใจออกมามีไอน้ำไหมมีเราอยากทดลองทำไงง่ายๆหากระจกมานักเรียนหายใจใส่กระจกหลายๆครั้งอะไรจะมีอะไรอยู่ที่กระจกมีไอน้ำอยู่นะคะมีไอน้ำอยู่นะคะหรือนักเรียนถ้าหากตอนนี้หากระจกไม่ได้เอาแว่นตาก็ได้ใช่ไหมหายใจใส่จะมีฝ้าเกิดขึ้นนะคะมีไอน้ำเกิดขึ้นนักเรียนในอากาศนอกจากมีไอน้ำอยู่แล้วยังมีอะไรอีกบางครั้งครูบอกว่านักเรียนถ้าอยู่ในที่ชุมชนรถหนาแน่นจะทำให้เราหายใจแน่นหน้าอกใช่ไหมจะเป็นข่าวอยู่นะคะว่าแถวประตูน้ำนักเรียนจะเห็นว่าในกรุงเทพมหานครรถจราจรวิ่งกันมากแม่ค้าพ่อค้าที่ขายของอยู่ตามฟุตบาทหายใจแล้วแน่นหน้าอกเกิดจากอะไรเกิดจากในอากาศขาดออกซิเจนนะคะ